แต่ที่พอมีก็แค่ทั่วไปความจริงคือเธอยังลังเลยังไม่เทให้กันหมดหัวใจกังวลว่าเธอจะเจอใครที่รักเธอเหมือนกันฉันก็เลยแค่ขอให้เธออย่าเพิ่งไปบอกรักใครรอฉันได้หรือไม่วันที่ฉันจะดีพออยากจะขอเวลาหน่อยมันคงไม่นานเกินไปเธอเป็นคนดีที่ใครก็ต้องการเธอเป็นคนเดียวที่ใครก็เฝ้าฝันยังไงก็ยังจะจริงจังจะขอทำทุกทางสุดหัวใจทำดีให้เท่าที่คิดไว้อยากให้เราได้คู่กันฉันก็เลยขอให้เธออย่าเพิ่งไปบอกรักใครรอฉันได้หรือไม่วันที่ฉันจะดีพออยากจะขอเวลาได้ไหมแล้วเธอก็แค่อยากให้เรารักกันและฉันต้องทำให้ได้ก็คงมีสักวันแค่ยังเพลิดไม่มีใครยังไงก็รอกันหน่อยเออขอมือหน่อยยังไงก็ยังจะยืนยันอยากให้เราได้คู่กันฉันก็เลยแค่ขอให้เธออย่าเพิ่งไปบอกรักใครรอฉันได้หรือไม่วันที่ฉันจะดีพออยากจะขอเวลาได้ไหมเธอก็แค่อยากให้เรารักกันและฉันต้องทำก็คงมีสักวันแค่ยังเพลิดไม่มีใครยังไงก็รอกันหน่อยฉันต้องทำให้ได้ก็คงมีสักวันแค่ยังเพลิดไม่มีใครยังไงก็รอกันหน่อยให้เธอช่วยรอกันหน่อยให้เธอช่วยรอฉันได้หรือเปล่าขอบคุณครับขำเดินมาตรงนี้โอ้ตาหนูแบบโทษนะหนูร้องเพลงอ่ะแล้วถ้าครูเดินมาหาหนูอย่างเงี้ยน่ากลัวมะหน้าหนูเหมือนจะหาเรื่องอ่ะแบบคือหน้าหนูยิ้มแต่ตามันไม่ยิ้มเลยตามันแบบอย่างเงี้ยสู้อ่ะแต่ปากยิ้มจะหาเรื่องอะไรผมครับตาอย่าดุลูกหรือว่าเราซีเรียสอยู่หรือว่าคิดอะไรอยู่คือหน้ามันยิ้มนะเป็นโหมดร็อกหรือยังไงมันตั้งใจมันควบคุมตัวเองไงเมื่อกี้อย่างเงี้ยตาแบบอย่ายุ่งกับหนูเลยเอาเดินน่ากลัวมากอะทำไมฮะอยากถามว่าทำไมคิดอะไรอยู่ตอนนั้นคิดอะไรไม่รู้อะครับคือมันสนุกกับเพลงก็สนุกนะสนุกหรือว่าเราคิดท่าอยู่เหมือนว่าแบบเหมือนมั่นใจในตัวเองอะไรมั่นใจโอ้คนเราแววตากันอย่างนี้เลยอ๋อเนี่ยอย่างเงี้ยน่ารักอย่างเงี้ยอยากเก็บใส่กระเป๋าเอากลับบ้านเออเยาวชนเยาวชนของชาติคือเอาแบบนี้เลยใช่ไหมก็คือก็จริงๆอ่ะจริงๆไม่ต้องปฏิค่ะข้างนึงยกข้างนึงพยายามเหมือนพยายามจะสะกดให้แบบว่าอะไรอ่ะลุกและ
ถ้าเรายังไม่เซียนอ่ะอย่าเพิ่งไปจ้องคนดูนักเลยคุณเอาไม่อยู่หรอกจริงอย่าไปแก้พอพวกครูแบบกระซิบกันว่าเดี๋ยวรอบนี้ถ้ามันมองมานะเราจะทำหน้าแข็งๆใส่มันนะพอเราทำหน้าแข็งๆพอคุณมองปุ๊บตาคุณหลุดลอยขึ้นไปข้างบนเลยคือมันแบบมองส่งข้ามไปก่อนส่งข้ามไปก่อนแล้วพอเรามั่นใจจริงๆเราคือพอคนเราพอมันมั่นใจจริงๆทีเนี้ยเรารู้สึกว่าตัวเราใหญ่ทีนี้เราจะมองใครก็ได้แล้วแต่ตอนนี้คุณยังไม่เชื่อตัวเองขนาดนั้นน่ะมันเลยเค้นมันเลยพยายามมันเลยการมองแบบบังคับตัวเองให้ต้องทำไม่เคยเห็นปอหนูขนาดอะไรอ่ะใช่ปอเสน่ห์ปอคืออะไรไม่ใช่รอยยิ้มนะพี่ว่าตาเห็นด้วยกับครูทุกคนเลยอ่ะคือเมื่อกี้ตอบปอเหมือนไม่ใช่คนเดิมใช่เหมือนแบบทิพย์มีจะใครจะตกลงหรืออะไรก็ตามคือองค์พยายามต่อไปนี้สร้างองค์นะเอาองค์พยายามลงเองอีกแล้วระวังกระโดดหยองแหยงกระโดดหยองแหยงแล้วมันหยองแหยงจริงๆอ่ะคือเหมือนแบบไม่สุดอ่ะอย่างตอนที่คุณกระโดด2มือเราชี้ขึ้นไปบนฟ้าเงี้ยคุณกระโดดอย่างเงี้ยแล้วมือมันกระหยองกระแหงกระหยองกระแหงแล้วทำอะไรก็ไม่สุดสักอย่างคุณจะเล่นอะไรคุณจะกระโดดก็กระโดดปุ๊บก็ลงมาอีกแล้วคือมันกลัวเสียงสั่นไงครับก็เลยแบบนึกขึ้นได้ค่ะอ่ะก็ดีก็ดีถ้าเกิดสมมติว่าคุณรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นคุณก็รู้ตั้งแต่ตอนซ้อมไปเลยเพราะว่าฉะนั้นช้อยที่คุณจะเลือกกับมันควรจะเป็นอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามันสนุกไปกับมันได้จริงเมื่อกี้มันหย่องแยงอ่ะแล้วก็ขาเหมือนกันเวลาล็อกอ่ะพอคุณไปแบบแต่อันเนี้ยนึกออกไหมครูแดนจะเข้าใจแบบนึกออกไหมคุณแตะอย่างเงี้ยเหมือนไอ้หนุ่มดอยเต่าไอ้หนุ่มดอยเต่าอย่างเงี้ยเด็กก็ไม่ทันน้องพับอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าคุณแล้วคุณแตะด้วยปลายเท้าอย่างเงี้ยมันไม่ดูเป็นล็อกมันลงจุดมันไม่ตื้อป่ะมันไม่เต็มมันหย่อนมันหย่อนแหย่หน่อยใช่จังหวะที่นะจังหวะคือแบบว่าการใช้บีใช่ไหมบอกว่ากระทึ่งแล้วน่าจะจัดแบบแบ่งซีเควนซ์ของโชว์นิดนึงคือถ้ากระโดดออกมาตั้งแต่แรกแล้วอ่ะนั่นแปลว่าต่ำกว่านี้ไม่ได้แล้วปี๊ดแล้วมันตลอดต้องเอาให้ขึ้นไปอีกขึ้นอื่นซึ่งไม่รอดอื่นเราไม่ใช่ได้อันนี้ทุกคนต้องฟังนะลูกเวลาคอมเมนต์เพื่อนอ่ะเราต้องเรียนรู้ไปด้วยนะแต่เล่นตาหน้าปอคือแบบว่าคือเนื้อเพลงยังบอกแล้วอย่าเออแต่อย่าละอย่าละเอออย่างเงี้ยเออเล่นๆนะโชว์หน่อยแกน่ะแกเป็นคนซื่อๆอ่ะหน่อยแกไปกระทืบเขาเออเลือกผมนะขาอย่างเงี้ยใครนะเฮ้ยคือจริงๆนะเออคุณน่าจะบอกในเนื้อมากแล้วเออคือปัญหาเดียวกันเลยอ่ะแบบทุกคนชอบแบบเวลามีคนดูเล่นกับคนดูเล่นพอคิดว่าจะไปเล่นกับคนดูอ่ะพอคนดูเล่นกลับแล้วก็ทิ้งคนดูอ่ะเป็นเหมือนกันแทบทุกคนเลยทำไม่อยากแล้วจากไปใช่ไม่ไหนงงดับเบิลมินนี่อีกแล้วมีข้อช่วยเหลือไหมคะทุนเนี่ยเราจะบอกให้มองหัวไปเลยอ่ะใช่